และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเมนูนี้น่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวตังหน้าพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดครับขั้นตอนแรกเราต้องทำข้าวตังก่อนข้าวตังมาทอดก่อนนี่เลยนะครับก่อนที่เราจะทอดอะไรนะครับนี่ครับคุณผู้ชมน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันปาล์มผสมกับน้ำมันถั่วเหลืองสามารถนำมาทำอาหารได้ทั้งผัดทอดเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพนะครับจำกันง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมมรกตไร้นะครับฝาสีน้ำเงินแบบนี้ทอดก็ได้ผัดก็ได้อร่อยแน่นอนครับเอาละครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับสามารถนำตัวแผ่นข้าวตังนะฮะลงทอดได้เลยพอเขาแบบสุกขึ้นมาปุ๊บมีข้าวก็จะพองๆกรอบๆเลยนะฮะแต่ถ้ายังไม่ได้ที่ก็จะกลายเป็นแบบว่าด้านๆแข็งๆเนาะแห้งๆแข็งๆไม่ได้เลยแต่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้นะครับเขาก็จะมีแบบหลายแบบเลยทำเป็นอุตสาหกรรมก็ทำเสร็จสำเร็จรูปเอาไว้ก็หุงข้าวเนี่ยแล้วก็เกลี่ยในพลาสติกแล้วก็เอาพิมพ์มากดจะเป็นกลมหรือเป็นเหลี่ยมได้เอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆให้เขาขึ้นมาจนได้ที่อ่ะก็จะได้น่ากินแบบนี้เลยอันนี้ข้าวตังเราพร้อมแล้วแล้วเหลือตัวมันกุ้งกับอะโวคาโดนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดพร้อมๆกันครับเอาละครับข้าวตังของเรากรอบๆนะครับพักทิ้งไว้ก่อนนะฮะเชฟตอนนี้จะมาทำตัวน้ำพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดท็อปปิ้งของเราเอาไว้แบบจิ้มกินอร่อยๆเลยขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราใช้น้ำมันขวดนี้ในการทอดแล้วขวดนี้ก็ผัดได้นะครับกับน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะครับสูตรของเชฟประจวบนะครับน้ำมันร้อนนะครับใส่หอมแดงสับละเอียดลงไปครับตามด้วยกระเทียมสับละเอียดนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นเต๋าๆเนาะบอกเลยว่าห่อนี้นะครับเนื้อหมูเน้นๆมันน้อยๆนะครับอร่อยปราศจากผงชูรสนะครับแล้วก็หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยนะครับได้แบบนี้มาหั่นเป็นเต๋าแบบนี้เอามาทำเมนูอะไรได้หลากหลายเลยถูกต้องวันนี้เอามาทำข้าวตังหน้าตั้งก็ยังทำได้ครับนะครับนี่เห็นไหมผัดปุ๊บผมได้กลิ่นแบบหมูย่างเมืองตรังเลยใช่แล้วโอเคเดี๋ยวใส่แป้งจากนั้นนะครับเราจะใช้แป้งสาลีนะครับอันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับพอแป้งเริ่มสุกนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับด้วยอันนี้เลยครับน้ำพริกเผามันกุ้งเสวยนะครับตราพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะครับเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับโอ้โหตอนนี้กำลังหอมๆเลยฮะนี่ครับคุณผู้ชมมีเนื้อกุ้งเต็มๆอยู่ในนี้เลยนะครับน้ำพริกเผามันกุ้งของเขานะครับและขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเมนูอาหารแบบไทยๆนะครับอันนี้จำเป็นมากๆเลยอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับโอ้โหสีขาวข้นเลยครับข้นน่ากินเลยครับเชฟครับต้องปรุงรสนิดนึงถูกไหมครับอันนี้ผมใช้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาอะโวคาโดกับครับมะเขือเทศแล้วก็มะนาวมาปรุงรสจริงจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วก็ฮะถูกต้องเอาละครับอันนี้น้ำพริกเผามันกุ้งที่เมื่อกี้เราผัดจนหอมเลยนะฮะเอามาใส่ตรงไหนอ่างผสมแล้วนี้เราจะใส่อะโวคาโดอะโวคาโดเหรอฮะครับอะโวคาโดนะครับก็เลือกแบบที่มันงอมๆหน่อยก็ดีนะมันจะได้เข้ากับเนื้อน้ำมันกุ้งด้วยนะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ถูกต้องโอ้เขาก็จะเพิ่มแบบทำมันเข้าไปเลยนะฮะก็อันนี้เรามีมะเขือเทศหั่นเต๋านะครับสีสันแล้วก็มีความสดชื่นด้วยนะเชฟนะแล้วขาดไม่ได้ก็คือมะนาวมะนาวนะฮะก็ตัดรสเปรี้ยวๆหน่อยเลยครับโอ้สีดูน่ากินเลยโอเคเราก็ได้ละโอ้โหหน้าอะโวคาโดน้ำพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะฮะข้าวตังของเราก็ทอดจนกรอบเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับเอาละครับทุกอย่างลงตัวแล้วลงตัวนะฮะเตรียมพร้อมจานเสิร์ฟของเราพออะโวคาโดนะฮะคุณผู้ชมแล้วแบบเขามีความแบบเป็นครีมๆเนี่ยเอาตัวข้าวตังมาจิ้มมันก็จะติดสวยเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็จะได้กินเนื้อกุนเชียงเต็มๆคำด้วยโอ้โหอ่ะเราตกแต่งด้วยอะไรบ้างครับก็เพื่อความสวยงามของอาหารนะเราก็จะเอาอะโวคาโดที่ยังเป็นชิ้นๆหน่อยเผื่อใครเขาถามว่าเอ้ยใส่จริงหรือเปล่านี่ไงอยู่ตรงนี้ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับด้วยอะโวคาโดหั่นเต๋านะครับแล้วก็มะเขือเทศหั่นเต๋านะครับเรามีผักชีก็จะเป็นสมุนไพรแบบไทยๆนะครับใบมะกรูดนะครับมันก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงด้วยเป็นเมนูที่ทำแป๊บเดียวด้วยนะก็ไม่ยากด้วยทำไม่ยากด้วยนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่เอาข้าวตังลงไปทอดนะครับแล้วก็ทำตัวดิปปิ้งอันนี้
เรียบร้อยแล้วครับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับข้าวตังหน้าพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เรามีภาพบรรยากาศการเรียนมาฝากค่ะส่วนเมนูที่จะมาสอนในวันนี้นั่นก็คือวุ้นเต้าหวยมะพร้าวอ่อนนมสดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมวิปปิ้งครีมและเนื้อมะพร้าวพร้อมบดละเอียดคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงในภาชนะพักไว้ให้เย็นสนิทใช้ช้อนตักเป็นชิ้นลงกระปุกประมาณ 1/2 ของกระปุกตามด้วยแปะกล้วยลูกชิดเนื้อมะพร้าวอ่อนและนมสดพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรวุ้นเต้าหวยมะพร้าวอ่อนนมสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงโอเคเลยค่ะดีมากเลยไอ้ที่ไม่รู้ก็จะรู้บอกเทคนิคด้วยเรียนวันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปทำขายเลยวุ้นนางเงือกอาชีพครั้งที่6แล้วนะคะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเมนูไก่ย่างเหลืองเชื่อว่าหลายคนไม่ว่าจะภาคไหนในประเทศไทยจะต้องเคยลิ้มรสเมนูนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะสามารถหาทานได้ง่ายรสชาติอร่อยและเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนด้วยค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ได้หยิบเอาเมนูไก่ย่างเหลืองมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้รับรองเลยว่าจะได้เรียนรู้เทคนิคสุดลับกันไปแบบจุใจเพื่อที่จะสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดทำกำไรธุรกิจได้อย่างมั่นคงเลยค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากร้านอาหารหลายแห่งให้ความสนใจและเดินทางมาลงทะเบียนกันจำนวนมากกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเราเริ่มขึ้นได้เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นวันนี้เรามาทำเมนูไก่ย่างเหลืองกันค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานอาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองรับรองเลยว่าจะได้รับเทคนิคเคล็ดลับไปอย่างมากมายเลยค่ะจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูไก่ย่างเหลืองที่มีความนุ่มและหอมเครื่องเทศรสชาติอร่อยถูกปากส่วนผสมสำคัญที่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่สามเกลือลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวผงขมิ้นเกลือไทยและน้ำคนผสมให้เข้ากันนำอกไก่ลงหมักเตรียมไว้นำอกไก่ที่หมักไว้เสียบด้วยไม้เตรียมไว้ค่ะนำไก่ที่หมักไว้ลงย่างจนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะรับประทานกับน้ำจิ้มแจ่วและข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่58.23 บาทจะทำได้3ไม้ต้นทุนต่อไม้อยู่ที่19.41 บาทส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อ นำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรเมนูไก่ย่างเหลืองแสนอร่อยและยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายแล้วผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมนิพัฒน์อิทธิพลพรชัยชื่อนนท์นะครับอยู่ร้านแจ่วนัวรัชดาท่าพระ15นะครับได้ทำเมนูไก่ย่างเหลืองครับก็ได้รู้ส่วนผสมแล้วก็เทคนิคการย่างไก่ครับได้รับสูตรจากการทำไก่ย่างเหลืองแล้วก็ได้รับการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบต่างๆของไก่ย่างเหลืองครับก็ได้นำสูตรและการคำนวณต้นทุนมาปรับใช้ในการทำไก่ย่างของทางร้านนะครับการได้เอาน้ำตาลของมิตรผลมาใช้ทำให้สีสันของไก่ย่างเหลืองมีความเงาสวยงามมีความหอมขึ้นครับก็ขอขอบคุณกิจกรรมมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆให้กับผู้ประกอบการได้เข้าอบรมเพิ่มความรู้แล้วก็ได้เอากลับมาใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางร้านสำหรับเวิร์กช็อปในครั้งต่อไปเป็นเมนูขนมนึ่งแบบไทยๆอาทิเช่นขนมกล้วยขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนขนมชั้นดอกไม้ขนมมันม่วงลูกชิดและขนมลืมกลืนเรียนแล้วได้สูตรเด็ดเคล็ดลับไปทำขายดีมีกำไรดีแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดนะคะ
คะ